สวัสดีค่ะวันนี้รายการแสงทองธรรมนะคะวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะก็อย่างเช่นเคยนะคะผู้ที่มีปัญหาอยากถามนะคะก็ให้กดเข้ามานะคะ4838377เข้าไปพิมพ์ข้อความนะคะ M แล้วเว้นวรรคตามด้วยคำถามนะคะก็ไม่ฉี่จะตอบผ่านรายการวันนี้ก็มีคนถามมาเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็คงจะมีมากมายหลายสำนักที่ไปศึกษากันแล้วก็ส่วนมากก็ตามล่าหาอาจารย์นะคะแม่ชีก็ได้พบเยอะเหมือนกันนี่เรื่องการปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกับสถานที่ก็ไม่เกี่ยวกับคนที่ฝึกสอนแต่เกี่ยวกับตัวเราว่าเราจะไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะก็ในส่วนแม่ชีเองได้มีโอกาสได้ดูแลพระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานในเรื่องของภัตตาหารช่วงที่ท่านเรียนปริญญาโทแล้วก็จะต้องเข้าหลักสูตร7เดือนนะคะแม่ชีขอเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมในช่วงที่เข้าพรรษาตั้งแต่วันแรกตลอดจน7เดือนเนี่ยท่านบางรูปท่านก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะทำให้แม่ชีได้รับธรรมะจากตรงนั้นมาว่าในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ที่นั่งปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยมันมีพระสงฆ์หลายรูปได้เกิดสภาวะธรรมที่เรียกว่าความป่วยไข้นะคะความป่วยไข้แล้วก็รู้สึกว่าจะปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไปให้พาไปหาหมอในขณะที่พาไปพบหมอหรือพบแพทย์นะคะก็ไม่ได้รับคำตอบใดจากแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์ตามหาสาเหตุของโรคไม่ได้ก็เลยพระวิปัสสนาจารย์ก็เลยเชิญให้แม่ชีขึ้นไปให้ความรู้แต่ก็ในขณะที่จะให้ขึ้นไปให้ความรู้กับเจ้าอาวาสต่างๆแม่ชีก็เลยต้องปฏิเสธว่าแม่ชีไม่กล้าพอที่จะขึ้นไปบอกเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานได้ก็ปฏิเสธไปจนในที่สุดเนี่ยมีพระที่เข้าโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ15วันก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ฟังแม่ชีบรรยายจนรู้สึกว่าอยากจะบวชแล้วก็บวช15วันตั้งแต่ปลงผมจนเป็นพระภิกษุสงฆ์อันนี้ก็ทุกคนก็แบบว่าบอกกับพระอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานว่ายังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการนั่งก็เลยให้แม่ชีเนี่ยไปเป็นผู้ให้ความรู้แก่พระภิกษุผู้บวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติก็มีธรรมะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโยมทั้งหมดที่เข้าไปบวชเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยแล้วก็ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่อัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยการบวชนะคะการบวชแล้วรับเอาศีลจากอุปัชฌาย์มาเนี่ยก็ส่งผลเป็นอัศจรรย์ว่าเป็นภิกษุสงฆ์ในขณะนั้นเลยพอท่านมาปฏิบัติธรรมก็ได้ให้ธรรมะไว้ว่าท่านปวดเนื้อปวดตัวค่ะแล้วท่านก็รู้สึกว่านั่งไปแล้วใจท่านหายจากนั่งไปแล้วใจท่านหายไปแล้วรู้สึกหวาดกลัวเหมือนกับว่าหูอื้อไม่ได้ยินอะไรก็เลยบอกกับท่านว่าท่านมีกรรมกับปืนนะท่านมีกรรมกับปืนอาการที่ปรากฏในขณะที่ท่านนั่งเนี่ยรูปวิญญาณสังขารเวทนาสัญญาที่เรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยท่านเคยยิงใครไหมก่อนหน้าที่ท่านจะมาบวชท่านคือท่านเขียนเป็นจดหมายนะคะไม่ได้เห็นหน้าว่ารูปไหนองค์ใดเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ทุกรูปเกิดความสงสัยว่าใครไปยิงใครมาแม่ชีก็ตอบไปตามที่เขียนมาว่าท่านเคยไปยิงใครมาไหมก่อนที่ท่านจะมาบวชถึงแก่ชีวิตแล้วเสียชีวิตไปถ้าท่านเคยทำอย่างนี้ขณะที่ท่านนั่งเนี่ยตอนก่อนหน้าที่ท่านนั่งให้ท่านอธิษฐานเลยนะคะถวายชีวิตแก่
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เคยสร้างกรรมใดไว้ทำให้ผู้อื่นถึงกับชีวิตก็คือไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ขอการบวชในครั้งนี้และการที่จะเจริญกรรมฐานต่อไปนี้จงส่งผลให้ผู้ที่เรามีกรรมด้วยจงมีส่วนในบุญแล้วก็ยกงดเว้นจากการอโหสิกรรมท่านฟังท่านนั่งฟังกันอยู่เพราะว่ามีพระที่บวชก็ประมาณ200รูปนั่งฟังกันอยู่แล้วก็อีกรูปอีกจดหมายน้อยอีกใบหนึ่งนะคะที่ส่งเขียนมาแล้วก็ให้แม่ชีได้ขยายความว่าเวลาที่นั่งนะคะมันเหมือนมีอะไรเสียบแทงอยู่ที่อกอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าท่านที่เขียนมาอันนี้ตอนที่ท่านอยู่ในวัยเด็กนะคะท่านชอบยิงนกนะคะยิงนกตกปลาอาการที่เป็นก็คืออาการที่ไปเบียดเบียนสัตว์เข้าก็มีพระที่อยู่ด้านหน้าถามแม่ชีเลยนะคะถามขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะในเมื่อมันเป็นอาหารนะคะในเมื่อมันเป็นอาหารที่เราจะต้องหาเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยมันส่งผลมาเป็นกรรมทำไมมันไม่ส่งผลตอนที่ยังไม่บวชก็เลยบอกว่าอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานความทุกข์ทั้งปวงทั้งหลายคือเวทนาทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นนั่งนะคะนั่นคือกรรมที่ทำไว้ทั้งสิ้นก็เลยบอกกับท่านว่าถ้าตกปลามาแล้วกินนะคะกรรมน้อยฝ่าเพราะว่ายังชีวิตเราให้อยู่ได้แต่ว่าถ้าตกปลามาแล้วก็ปล่อยให้มันตายหรือทิ้งมันไปให้มันได้รับบาดแผลอันนี้ควรทำต้องรับค่ะรับผิดชอบในศีล5ข้อนี้เป็นสมบัติของมนุษย์ก็ท่านก็ฟังแล้วท่านก็พยายามที่จะเข้าใจเรื่องที่แม่ชีได้ถวายความรู้คือในขณะที่ท่านมาปฏิบัติธรรมท่านก็หวังว่าจะเอาบุญกุศลของท่านทั้งหมดเนี่ยให้กับพ่อแม่แม่ชีก็เริ่มครับแม่ชีก็เริ่มบรรยายเลยว่าขณะที่ท่านนั่งนะคะในขณะที่ท่านนั่งกำหนดว่าพองหนอแล้วก็ยุบหนอเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นว่าในสมาธิท่านเนี่ยมันจะมีแต่ภาพของตัณหาคือกามคุณ5เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาท่านอย่าเบี่ยงจิตหนีไปไหนให้ท่านดูว่าตัณหาเนี่ยที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังหลับตานั่งอยู่เรื่องที่ท่านไม่อยากคิดมันปรากฏขึ้นเนี่ยคือมันเรื่องของพ่อกับแม่2คนที่ร่วมกันแล้วทำให้เกิดท่านก็พยายามทำความเข้าใจแม่ชีก็ถามว่าแม่ชีรู้เยอะไปหรือเปล่าแม่ชีขอเห็นค่ะเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่แม่ชีเห็นเลยนะคะในตั้งแต่อยู่ในทางธรรมเนี่ยแม่ชีเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะมาอยู่ข้างด้านข้างหลังของคนที่ปฏิบัติจะเป็นพระก็ดีจะเป็นญาติโยมก็ดีเนี่ยเยอะมากแล้วก็ในขณะที่แม่ชีให้ความรู้อยู่นะคะก็มีพระรูปหนึ่งอายุมากแล้วก็ยกมือถามเลยว่าแม่ชีบอกเลยผมไม่เขียนจดหมายอ่ะแม่ชีบอกเลยว่าผมอ่ะทำอะไรไว้แล้วก็ผมอยากจะแก้ไขผมอยากแก้ไขมากๆแม่ชีก็บอกว่าท่านตอนนี้ท่านเป็นฆราวาสเนี่ยท่านรับจ้างแทงคอหมูมากี่ปีท่านยกนิ้วให้แม่ชีท่านบอกแม่ชีแทงคอหมูตั้งแต่อายุ13ตอนที่บวชเนี่ยอายุ62คือทั้งชีวิตอะค่ะตั้งอายุ13แทงจนอายุ62แล้วก็มาบวชแล้วถามท่านว่าท่านรู้สึกยังไงขณะที่ท่านนั่งท่านบอกว่าตลอดเวลานะตลอดเวลาที่ท่านแทงคอเนี่ยแทงคอหมูเนี่ยท่านก็คิดเหมือนกันว่าท่านก็ไม่อยากทำท่านไม่อยากฆ่านะคะท่านไม่อยากฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่อยากที่จะเบียดเบียนสัตว์แต่ว่าท่านไม่มีอาชีพอื่นทำให้ท่านเลิกไม่ได้นะคะทำไมท่านถึงเลิกไม่ได้ทำไมท่านถึงเลิกไม่ได้เลิกที่จะมีอาชีพนี้ไม่ได้ก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ว่าสัตว์เหล่านั้นเคยฆ่าเรามากี่ภพกี่ชาตินี้เราถึงต้องมาฆ่าสัตว์ก็เลยบอกว่าส่วนมากคนที่ค้าขายชีวิตสัตว์
จะอุทิศให้แต่สัตว์คืออุทิศให้หมูอุทิศให้สิ่งที่มีชีวิตบอกว่าท่านต้องให้มีดนะคะท่านต้องให้มีดท่านต้องเอาบุญของท่านเนี่ยให้มีดเล่มที่ท่านแทงคอแม่ชีก็เลยถามท่านว่าตลอดเวลาที่ท่านตั้งแต่อายุ13จน62เนี่ยท่านใช้มีดกี่เล่มที่แทงคอหมูท่านบอกว่าท่านใช้มาตลอดเลยเนี่ย4เล่มเท่านั้นก็บอกว่าท่านนึกถึงมีดที่ท่านมีดแล้วก็ความคมที่ท่านแทงคอหมูแล้วก็ได้เงินมาเลี้ยงชีพท่านเนี่ยให้ท่านนึกถึงเพราะท่านเข้าใจค่ะท่านเข้าใจว่าเหมือนกับมีคนบอกเหมือนมีคนเหมือนแม่ชีไปคว่ำสิ่งที่มันมืดแล้วหงายขึ้นท่านเข้าใจแล้วท่านหลับตาฟังแม่ชีเทศตลอดเวลา2ชั่วโมงเต็มก็มีอีกนะคะมีอีกท่านหนึ่งคือในวัยที่เป็นหนุ่มคึกขนองก็ทำผิดแล้วก็ติดอยู่ในใจตลอดว่านอกใจภรรยาแล้วก็ไปได้เสียกับผู้ที่ทำราชการเหมือนกันก็ยกมือถามแม่ชีว่าแม่ชีครับแม่ชีช่วยบอกพระหน่อยว่าพระควรจะทำไงกับชีวิตชีบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการไทยเรื่องนี้ถ้ามันไม่มีเรื่องนะคะมันก็จะไม่มีคดีความแต่อันเนี้ยท่านรู้สึกว่าท่านละอายเกรงกลัวต่อบาปอันนี้ถือว่าท่านมีสำนึกที่จะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าเกิดว่าถ้านั่นถ้าท่านนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้ท่านให้นั่นนั่งแผ่เมตตาว่ากรรมใดก็แล้วแต่ที่ท่านเคยมีกรรมนะคะที่เคยมีกรรมผิดศีลผิดธรรมกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าภพชาติใดขออานิสงส์ที่ท่านได้บวชเป็นบรรพชิตนี้จงส่งผลให้ท่านหลุดพ้นจากสภาวะที่เกิดขึ้นท่านฟังแล้วก็นั่งนี่คือธรรมะที่เกิดขึ้นจากศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีนะคะเพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้สร้างหลักสูตรขึ้นว่าจะเป็นเจ้าวาดใหม่ก็ต้องเข้ากรรมฐานอย่างต่ำ3เดือนนะคะรองเจ้าวาดก็ต้องเข้ากรรมฐานอย่างต่ำ45วันผู้ที่จะเข้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วจะเข้าเรียนปริญญาโทต้องเข้ากรรมฐาน7เดือนนี้คือหลักสูตรของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแม่ชีได้มีโอกาสสร้างสถานที่ไว้รองรับนะคะเสร็จตั้งแต่พ.ศ. 50เสร็จไม่สมบูรณ์นะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีพระสงฆ์ตลอดจนญาติโยมที่เริ่มใฝ่ศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะคะเฉพาะที่เขาใหญ่ที่ปักช่องนะคะเฉพาะที่นั่นเนี่ยเป็นจำนวนนะคะ40,000รูปคนนะคะใน40,000รูปคนเนี่ยมีผู้ที่บรรลุฌานนะคะต้องเรียกว่าท่านสามารถที่นั่งจนได้ฌาน16เยอะค่ะก็อยากจะให้ธรรมะกับท่านว่าการที่จะชดใช้กรรมมีอย่างเดียวที่จะชดใช้ได้คือการนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเพราะจะเป็นการถอนรากถอนโคนกรรมถอนรากถอนโคนเช่นไรถึงจะเรียกว่าถอนรากถอนโคนอย่างเช่นเวลาที่เรานั่งความเจ็บปวดทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่กายอาการที่นั่งนะคะอาการที่นั่งขณะที่หลับตาอยู่สภาพของความเป็นธรรมดาเนี่ยจิตเนี่ยถ้ามันเราหลับตาแล้วจะให้มันหยุดคิดอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากการหลับสนิทเท่านั้นการพักผ่อนของธรรมชาติของชีวิตเนี่ยถ้าหลับสนิทจิตจะไม่คิดอะไรจะไม่มีเราจะตามดูรู้จิตไม่ได้เลยว่าในขณะหลับจิตเราไปไหนแต่ว่าตอนที่นั่งเนี่ยทำไมถึงเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะตามดูรู้ความเห็นและความเป็นไปของจิตที่มันเกิดขึ้นทำให้สามารถแก้ไขเวทนาที่เกิดจากกรรมในอดีตและกรรมจากปัจจุบันที่เราสร้างไว้จนหมดสิ้นก็ถามว่ากรรมแก้ได้ไหมกรรมแก้ไม่ได้แต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถทำให้จิตสงบ
ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้นะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะมีคำถามนะคะแล้วก็คำถามต่อไปก็คือทำไมผู้คนส่วนใหญ่ชอบเห็นแก่ตัวจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะอันนี้จากคุณนุกุลนะคะนุกูลก็คือถามว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ได้ถูกปลูกฝังศาสนาพุทธสอนให้เชื่อผลของการกระทำแต่ว่าใครจะสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวล่ะคะยังไม่เคยเห็นใครลุกขึ้นมาเอาทฤษฎีนี้ขึ้นมาสอนเลยแต่แม่ชีถูกสอนค่ะแม่ชีถูกสอนจากธรรมชาติรอบๆตัวแล้วก็ถูกสอนกับคนที่ร่วมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือเป็นคนชอบให้แม่ชีเป็นคนชอบให้แล้วก็ชอบทำบุญในเนื้อนาบุญคือทำบุญกับพระสงฆ์ทำบุญกับคนที่ไม่มีศีลแล้วก็ทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งที่ทำก็รู้สึกยินดีแล้วก็ผ่องใสที่จะทำก็เคยถามลูกศิษย์ว่าถ้าแม่ชีให้หนูไปแจกของแจกเสื้อโปโลนะคะเสื้อโปโลยี่ห้อจระเข้ลาคอส100 ตัวเนี่ยให้หนูไปแจกเนี่ยหนูจะไปแจกได้กี่ตัวเขาบอกว่ายังตอบไม่ได้ก็เลยถามว่าหนูจะคิดถึงพ่อไหมคิดหนูจะคิดถึงเพื่อนไหมคิดแล้วหนูจะคิดถึงคนที่เป็นญาติพี่น้องไหมคิดแล้วเสื้อที่แม่ชีให้ไป100 ตัวเนี่ยหนูจะเหลือแจกเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าคงจะไม่ได้แจกใครนอกจากแจกคนสนิทที่ชอบเพราะว่ามันเป็นของดีแม่ชีก็เลยบอกกับลูกศิษย์ว่าหนูต้องทำจิตให้ดีว่าถ้าเกิดหนูมีโอกาสแจกอะไรหนูตัดใจไปเลยว่าตัดความโลภที่มันอยู่กับใจตัดความเห็นแก่ได้ที่มันอยู่กับใจอะว่าของที่หนูไปแจกอะไม่ใช่ของของหนูนะเป็นของที่แม่ชีฝากหนูไปแจกแล้วก็เริ่มต้นคิดใหม่ว่าให้คนอื่นก่อนนะคะให้คนอื่นก่อนวันใดที่หนูให้คนอื่นได้วันนั้นหนูจะมีความสุขที่สุดถ้าเหลือแล้วไม่มีใครมารับแล้วหนูค่อยคิดถึงตัวเองเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้แจกของอะไรเนี่ยถือว่าชีวิตเริ่มประสบความสำเร็จในเรื่องของบุญและทานแต่ว่าถ้าเราก้าวไม่พ้นความโลภอะไอ้เสื้อ100 ตัวเนี่ยคงจะไม่ได้แจกใครอาจจะเอาไปขายซะด้วยซ้ำเพราะว่าความเห็นแก่ตัวมันไม่มีใครสอนใครได้ก็ต้องเกิดจากติดจิตใต้สำนึกแต่ว่าไม่ใช่อยู่กับการให้ค่ะในขณะที่มีการจัดเฉลิมฉลองถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ใช่ทำโรงทานค่ะทำโรงทานตั้งแต่วันที่3 ธันวาเป็นต้นไปเนี่ยพอไม่ใช่เริ่มตั้งหม้อตั้งกระทะคือเป็นเต็นท์ใหญ่นะคะสามารถเลี้ยงคนได้เนี่ยอาหารที่นำไปเลี้ยงนะคะท่านผู้ชมรายการแสงทองธรรมก๋วยเตี๋ยวเฉพาะก๋วยเตี๋ยวนะคะเฉพาะก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยลูกชิ้นนะคะ1 ตันแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวประมาณ4 ตันถั่วงอกประมาณ2 ตันเฉพาะก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวยังไม่รวมน้ำนะคะแล้วก็ยังไม่รวมผักชีต้นหอมนะคะโดนไป8 ตันแล้ว8 ตันเนี่ยใครทาน3 วันค่ะ8 ตันนี้3 วันชามนึงก็จะใส่ลูกชิ้นประมาณ 6-7 ลูกเส้นกับถั่วงอกก็เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ลูกให้ก๋วยเตี๋ยวชามนั้นไปถึงมือผู้รับเป็นแสนนะคะแล้วคนให้เท่าไหร่ไม่ชีไม่ได้แจกแต่ก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ชีแจกข้าวขาหมูแจกข้าวผัดกะเพราทำมัสมั่นไก่นะคะแกงแล้วก็ผัดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะลูกศิษย์ที่ทำบ่อกุ้งก็ถวายกุ้งทีละ1 ตันลูกศิษย์ที่มีญาติพี่น้องทำเกี่ยวกับอาหารทะเลก็ถวายลูกชิ้นปลา2 ตันแล้วก็เอามาประกอบรวมกันในงานที่จัดโรงทานนะคะ
จะเป็นนักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่อยู่ในสนามหลวงทุกคนที่เดินผ่านเต็นท์แม่ชีจะได้รับอาหารจากเต็นท์ของแม่ชี 100% นะคะนักเรียนมาจากโรงเรียนไม่มีอาหารรับประทานก็จะมาขอความอนุเคราะห์ว่าขออาหาร400กล่องท่านผู้ชมทราบไหมว่ามีตังค์400กล่องแล้วยังไม่สามารถซื้อข้าวได้เลยนะคะต้องไปสั่งกี่ร้านถึงจะได้400กล่องวันนึงนะคะที่เต็นท์ที่แจกทานจะต้องทำอาหารและหุงข้าวเนี่ยเฉพาะคนในสนามหลวงที่เขามาขอความอนุเคราะห์เนี่ยอย่างต่ำ 7,000 กล่องค่ะแล้วใน 7,000 กล่องก็ให้ลูกศิษย์นะคะคนไหนหุงข้าวหุงไปคนไหนตักข้าวตักไปคนไหนผัดกับข้าวก็ผัดไปคนไหนตักใส่กล่องก็ตักไปคนไหนเรียงช้อนก็เรียงไปฟังแล้วรู้สึกสนุกไหมคะคือคนต้มน้ำนะคะคนต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ต้มไปคนที่แช่เส้นก็แช่ไปคนที่ปอกมะละกอก็ปอกไปคนที่สับมะละกอก็สับไปคือแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ไม่เคยมาแจกก็รู้สึกว่า อยากช่วยคุณแม่ครับผมอยากช่วยอยากอะไรก็ได้แต่แบบผมอยากช่วยบอกว่างั้นตอกไข่แล้วกันลูกศิษย์บอกว่าตอกไข่แล้วครับผมทำอย่างอื่นดีไหมครับก็เลยบอกว่าตอกไข่แล้วกันเอาหม้อมาแล้วก็เอาถุงดำมาแล้วก็ตอกใส่หม้อนี้นะคะก็บอกกับลูกศิษย์อีกหลายๆคนว่าถ้าพี่คนนี้ตอกไข่เถานี้หมดค่อยๆเอาไข่มาให้พี่ก็ตอกท่านผู้ชมทราบไหมคะวันหนึ่งเนี่ยหม้อเบอร์60ตอกไข่เต็มจะใช้ไข่ทั้งหมดประมาณเกือบ 3,000 ลูกนะ 2,500 2,500 ลูกต่อหม้อเบอร์60นะคะเต็มปิบเลยค่ะคือแล้วแม่ชีก็ครึ่งวันแม่ชีก็เดินไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการตอกไข่บอกว่าแม่ชีครับเคยทำงานมาเยอะครับแต่งานตอกไข่เยอะๆยังไม่เคยครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะ